รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆมาฝากกันนะครับวันนี้เราจะเป็นเมนูที่อร่อยชื่นใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับอย่างเมนู Watermelon Smoothie นั่นเองครับเอาละครับเมนู Watermelon Smoothie นะครับหรือว่าก็คือน้ำแตงโมปั่นนั่นเองนะฮะแต่ว่าแตงโมของเราเนี่ยมีแค่ชั้นเดียวจะเป็นสีเขียวสีขาวและสีแดงเดี๋ยวเรามาดูชั้นสีเขียวกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นกีวีแช่แข็งนะครับเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดถูกใจตามด้วยกล้วยหอมนะครับอันนี้ก็จะได้ความหอมความหวานแล้วก็ความเนียนตอนปั่นนะครับอันนี้คือผักโขมนั่นเองนะครับขออนุญาตใช้มือครับใส่ลงไปครับตามด้วยน้ำเปล่านิดนึงนะครับใส่ลงไปครับมั่นใจว่าล็อกแล้วก็ปั่นเลยผักโขมกล้วยหอมแล้วก็กีวีนะครับสีแบบนี้น่ากินมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะเทเข้าไปนะเป็นส่วนผสมแรกชั้นที่1 นะครับของเมนูสมูทตี้ของเราครับคือกลิ่นของกล้วยหอมอ่ะมันจะแบบโดดเด่นขึ้นมาเลยนะฮะชั้นที่2เราจะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเททีหลังเลยนะตอนนี้เราจะมาทำชั้นบนสุดนะครับเราจะเริ่มจากนำแตงโมนะครับใส่ลงในโถปั่นเลยฮะอันนี้มีเม็ดได้ไม่เป็นไรนะครับสตรอเบอรี่แช่แข็งแบบนี้แหละครับจากนั้นนะครับเติมน้ำเปล่านิดนึงนะครับอันนี้น้ำต้มสุกนะครับแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะครับแล้วก็ปั่นได้เลยครับเอาละครับปั่นจนเนียนแบบนี้เลยนะฮะพักไว้สักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นที่2กันก่อนนะฮะอย่างที่บอกชั้นแรกสีเขียวเนี่ยกีวีผักโขมแล้วก็กล้วยหอมชั้นที่2นะครับโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับเพราะถ้าเทไปเลยเดี๋ยวเขาจะจมแล้วก็ผสมกันเนาะเราก็ค่อยๆปึ๊บโอเคนะครับโยเกิร์ตของเราและสุดท้ายนะครับชั้นที่3นะครับแตงโมสตรอเบอรี่นะฮะสังเกตดูตอนนี้คือแบบว่ากลิ่นของสตรอเบอรี่กับแตงโมนะฮะหอมมากๆแตงโมนะครับก่อนเสิร์ฟฮะแบบนี้เลยเดี๋ยวเขาดูไม่ออกว่าจะเป็นเมนู Watermelon Smoothie นะครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยก็มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับขนมปังฝรั่งเศสมาฝากค่ะขนมปังฝรั่งเศสหรือบาแกตเป็นขนมปังแท่งยาวๆผิวนอกหรือเปลือกจะค่อนข้างแข็งเนื้อในเหนียวนุ่มและมีโพรงอากาศทานเนยสดรับประทานกับกาแฟช็อกโกแลตร้อนหรือซุปก็ได้สำหรับส่วนประกอบที่สำคัญในการทำขนมปังฝรั่งเศสได้แก่แป้งสาลีแป้งที่เหมาะสมคือแป้งที่มีกลูเตนสูงทนต่อการหมักเช่นแป้งขนมปังโดยกลูเตนจะช่วยทำให้เกิดโครงสร้างที่แข็งแรงกักเก็บอากาศที่เกิดจากกระบวนการหมักได้ดียีสต์โดยการใช้ยีสต์ที่ถูกต้องจะต้องทำการปลูกยีสต์เสียก่อนโดยผสมยีสต์กับน้ำที่อุณหภูมิประมาณ38องศาเซลเซียสคนให้เข้ากันพักทิ้งไว้สักครู่แล้วค่อยๆเทลงในอ่างผสมน้ำเป็นส่วนผสมสำคัญที่ทำให้เกิดโดช่วยให้โดมีความนุ่มและยืดหยุ่นน้ำยังช่วยละลายส่วนผสมต่างๆเช่นเกลือน้ำตาลช่วยปรับอุณหภูมิของโดให้เหมาะสมเกลือช่วยควบคุมการทำงานของยีสต์ในกระบวนการหมักโดช่วยให้กลูเตนแข็งแรงคงทนเพิ่มขึ้นให้รสชาติที่ดีนอกจากนี้ยังช่วยเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ต้องการในก้อนโดที่หมักด้วยเคล็ดลับในการทำขนมปังฝรั่งเศสการนวดส่วนผสมแป้งจนได้ที่สามารถเช็คได้โดยสังเกตผิวโดจะเนียนใช้มือหยิบโดขึ้นมาเล็กน้อยค่อยๆแผ่ออกจะได้แผ่นฟิล์มบางเมื่อนวดผสมเสร็จแล้วควรพักโดอย่างน้อย 10-15 นาทีจนก้อนโดคลายตัวจะทำให้ตัดช่างคลึงโดและขึ้นรูปได้ง่ายในขั้นตอนการขึ้นรูประหว่างคลึงก้อนโดออกเป็นเส้นยาวถ้าโดคลึงออกยากให้พักโดสักครู่ประมาณ5นาทีแล้วค่อยคลึงต่อเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวก้อนโดฉีกในการขึ้นรูปขนมปังฝรั่งเศสให้ได้ทรงสวยควรใช้พิมพ์ที่เป็นตัวช่วย
หลังจากการพักโดจนขึ้นได้ที่พร้อมที่จะอบควรสเปรย์น้ำที่ผิวก่อนกรีดผิวหน้าให้เป็นรอยเมื่อกรีดเสร็จก็สเปรย์น้ำอีกครั้งก่อนอบจะทำให้ผิวขนมปังแข็งและกรอบอุณหภูมิที่ใช้ในการอบขนมปังฝรั่งเศสควรเป็นอุณหภูมิสูงประมาณ240-250องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีจนขนมปังมีสีสวยรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูกลีบลำดวนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ225แคลอรี่ต่อกลีบลำดวนทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่750แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 70% เรามาทำกลีบลำดวนกันเลยค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในโถปั่นปั่นให้ละเอียดเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์มิตรผลไลท์ชูการ์ที่ปั่นไว้เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันพืชนวดผสมให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งแป้งออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าและส่วนที่4เป็นแป้งขาวปั้นแป้งสีเขียวแอปเปิ้ลสีชมพูและสีฟ้าเป็นก้อนกลมผ่าแบ่งแป้งเป็น4ส่วนปั้นแป้งสีขาวเป็นก้อนกลมบาดเกสรเป็น3แฉกจากนั้นนำแป้งที่ผ่าแต่ละสี3ชิ้นจากปลายชนกันเป็น3แฉกแล้ววางแป้งสีขาวไว้ตรงกลางเป็นเกสรดอกไม้เรียงขนมกลีบลำดวนบนถาดที่ทาด้วยไขมันนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนาน10นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกนำออกมาพักให้เย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากทำง่ายง่ายค่ะสับปะรดทอดกับซอสคาราเมลนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมคะสับปะรดรับประทานสดๆก็อร่อยอยู่แล้วแต่ถ้านำมาทอดคุณผู้ชมจะได้ความแปลกและรสชาติที่อร่อยอีกแบบนึงเราเริ่มต้นด้วยการเตรียมซอสคาราเมลก่อนด้วยการใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนตามลงไปนี่คือออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาตินะคะผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% ค่ะคุณผู้ชมคะนำเข้าจากออสเตรเลียปลาเพียร์เลสฟู้ดค่ะเปิดกล่องมาเสร็จแล้วก็ตักมานะคะคุณผู้ชมก็จะได้แบบนี้เหลืองๆเราก็จัดการใส่เพียร์เลสลงไปนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขวดนี้นะคะน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสค่ะหอมมากค่ะคุณผู้ชมคะพอเคี่ยวไปสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมเราต้องใส่นี่ค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% ตำรับเดิมคาราเมลของฝรั่งเขาใส่นมแต่เราทำแบบลูกผสมแบบไทยขอใส่กะทิค่ะคุณผู้ชมพอใส่กะทิเสร็จคุณผู้ชมคะคนเร็วๆค่ะมันมีความเป็นสีครีมอมน้ำตาลอ่อนๆและกลิ่นมันหอมมากค่ะคุณผู้ชมคะเอาละส่วนผสมของซอสคาราเมลเราเสร็จแล้วต่อไปเราก็จัดการมาทอดสับปะรดกันนะคะพอเราจะทอดอะไรนะคุณผู้ชมเราก็ต้องคิดถึงน้ำมันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจนะคะส่วนสับปะรดที่ทอดจะบอกคุณผู้ชมว่าขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะใช้เป็นสับปะรดแห้งแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับแป้งในการทอดสับปะรดก็ต้องแนะนำคุณผู้ชมนะคะแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยหอมทอดตรากโกกิค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็สามารถซื้อแล้วมาทำรับประทานที่บ้านได้นะคะ
ใส่ไปก่อนน้ำน้อยๆถ้ามันข้นเกินเราค่อยเติมเอาล่ะคุณผู้ชมเรามาดูนะคะจุ่มเลยค่ะเห็นกระทะแล้วคุณผู้ชมอยากได้ไหมคะนี่คือกระทะไวทลักษ์3ชั้นขนาด24เซนติเมตร IH ด้ามเบเกอไลท์ปลาหัวมะลายค่ะคุณผู้ชมดูลักษณะของสับปะรดทอดที่ได้สิคะมันจะพองๆกลมๆนะคะสวยคุณผู้ชมดูสิน่าทานนะคุณผู้ชมวิปปิ้งครีมค่ะเตรียมไว้นะคะบิสกิตค่ะบุบๆหน่อยนะคะอย่าลืมเครื่องดื่มที่ชอบด้วยนะคะคุณผู้ชมและสำหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมคะอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะทูโทนแมงโก้โรค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมนานากับอาจารย์เมย์มีเมนูเอาใจคนชอบทานมะม่วงกับเสาวรสมาฝากมีชื่อว่าทูโทนแมงโก้โรค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นกรอบน้ำตะไคร้ใส่ตะไคร้บุบพอแต่ตามด้วยใบเตยหั่นชิ้นเล็กและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อประมาณ5นาทีปิดไฟแล้วกรองด้วยกระชอนพักจนส่วนผสมเย็นสนิทใช้เฉพาะส่วนน้ำใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตะไคร้นำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนกระทั่งเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนจนน้ำตาลละลายลดไฟอ่อนเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวข้นประมาณ5นาทีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเคี่ยวส่วนผสมจะทำให้วุ้นมีลักษณะหนืดและขึ้นเกล็ดได้สวยงามเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีกดด้วยพิมพ์ที่เตรียมไว้เรียงวุ้นที่กดไว้บนตะแกรงนำไปตากแดดจนบริเวณผิวด้านนอกแห้งน้ำตาลเกาะบริเวณรอบชิ้นวุ้นประมาณ 2-3 วันพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกรอบน้ำตะไคร้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูกุ้งฟูผัดพริกขิงน้ำกระเจี๊ยบมาฝากค่ะใส่กุ้งต้มสุกสับหยาบลงในภาชนะตามด้วยเกล็ดขนมปังและน้ำมันพืชคลุกเคล้าให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วพักไว้5นาทีจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่พริกแกงเผ็ดและน้ำพริกเผาผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาและกระเจี๊ยบฟรุตเบสพรีพาราชั่นตราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันใส่กุ้งฟูที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยใบมะกรูดทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมนานากับอาจารย์เมย์มีเมนูเอาใจคนชอบทานมะม่วงกับเสาวรสมาฝากที่สำคัญเป็นเค้กค่ะคุณผู้ชมมีชื่อว่าทูโทนแมงโก้โรค่ะทูโทนแมงโก้โรค่ะคุณผู้ชมเรามาทำส่วนผสมไส้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะไส้ของเราทำง่ายมากคุณผู้ชมมีแค่วิปปิ้งครีมแล้วก็มีนี่จะบอกคุณผู้ชมว่าอาจารย์เมย์ใช้ตัวช่วยค่ะใครจะไปเชื่อว่าผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโก้เอามาทำไส้
ยำโรได้ด้วยเราเอาผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบนะคะใส่ลงไป1ซองจากนั้นใส่น้ำร้อนนะคะลงไปคนจนกระทั่งน้ำตาลของเราละลายพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเราสองคนยังใช้มะม่วงฟรุตเบสพรีเพเรชั่นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปด้วยให้ทั้งความหวานแล้วก็ให้ทั้งความหอมของเนื้อมะม่วงแท้ๆเราจะผสมส่วนผสมนี้ของเรากับวิปปิ้งครีมเข้าด้วยกันในเครื่องค่ะของอร่อยต้องปาดให้หมดโอเคใส่วิปปิ้งครีมตามลงมาใช้มือคนก่อนนะคุณผู้ชมอันนี้จะทำให้ส่วนผสมของเราไม่นอนก้นพอคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะใช้เครื่องตีไข่หัวตีลูกตะกร้อตีจนส่วนผสมขึ้นฟูค่ะประมาณ1นาทีนะห่อฟิล์มถนอมอาหารแล้วก็นำเข้าตู้เย็นแช่เย็นจัดๆส่วนผสมแข็งหน่อยทำงานง่ายขึ้นค่ะหลังจากได้ไส้โรที่รสชาติอมเปรี้ยวอมหวานหอมๆแล้วเราจะมาทำส่วนผสมของเค้กกันเราจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะชิฟฟ่อนเนี่ยจะมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบค่ะน้ำมันที่เราเลือกใช้วันนี้นะคะเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะคุณผู้ชมใส่สวรสฟรุตเบสพรีเพเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงไปด้วยนะคะมะม่วงกับสวรสเป็นอะไรที่เข้ากันดีมากๆน้ำเปล่าเอ๊ะจะเข้ากันเหรอทั้งน้ำเปล่าและน้ำมันค่ะคนให้เข้ากันก่อนอาจจะไม่คนเลยผงฟูนะคะเกลือป่นค่ะแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นค่ะสังเกตง่ายๆแถบสีชมพูตรงนี้แล้วก็มีโลโก้ลิปปิ้นอยู่ตรงนี้นะคะชิฟฟ่อนเป็นเค้กเนื้อเบาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แป้งสาลีทำเค้กจะทำให้เนื้อขนมของคุณอร่อยอร่อยสุดท้ายนะคะก่อนที่จะแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนเราจะใส่นี่ค่ะผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตาโลโบคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนค่ะอย่างที่บอกเป็นทูโทนเนาะเพราะฉะนั้นจะมีสีปกติ1ส่วนสีโกโก้1ส่วนแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนจากนั้น1ส่วนนะคะใส่โกโก้อันนี้เป็นโกโก้เพจใช่มั้ยใช่เราจะใส่โกโก้เพจลงไปโกโก้เพจเนี่ยเกิดจากการเอาโกโก้ผงผสมกับน้ำมันค่ะจะทำให้โกโก้ของเราเข้ากันง่ายขึ้นโอเคนี่คือส่วนผสมสีโกโก้ของเราอีกส่วนหนึ่งเป็นสีธรรมชาติชิฟฟ่อนของเราจะขึ้นฟูจะไข่ขาวไข่ขาวต้องอยู่อุณหภูมิห้องนะคุณผู้ชมอ่างผสมต้องสะอาดครีมออฟทาทาตีส่วนผสมตรงนี้ก่อนประมาณ30วิเราจะเห็นว่าฟองมันเพิ่งเริ่มขึ้นมาแล้วเราค่อยเติมน้ำตาลทรายนะน้ำตาลทรายค่ะโอเคปลอดภัยค่ะมี่ค่ะมี่ตักจากนั้นเราจะเอาเค้กของเราเนี่ยนำเข้าเตาอบเค้กบางแบบนี้อบยังไงอาจารย์เมย์อบไป180องศาเซลเซียสประมาณ 7-8 นาทีค่ะอ
อ่ะหลังจากอบเค้กเสร็จแล้วเราจะหั่นเค้กเป็นชิ้นขนาดตามต้องการอ่ะอย่างที่บอกมันเป็นทูโทนเนาะคุณผู้ชมชั้นแรกของเราจะเป็นโกโก้ชั้นต่อไปก็คือจะเป็นเค้กสับปะรดสีปกติซึ่งแต่ละชั้นก็จะเลเยอร์ด้วยครีมอาจารย์เมย์เขาจะไม่ได้ใส่ผลไม้ลงไปจนเต็มชิ้นเพราะว่าเวลาม้วนผลไม้จะดันตัวออกมาเองม้วนแยมโลจากนั้นเอาใส่ถาดนะคะแล้วนำเข้าตู้เย็นแนะนำให้แช่ช่องแข็งเลยค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ครีมแข็งเค้กแข็งเซตตัวดีหั่นออกมาเสร็จแล้วหน้าตัดจะสวยไม่ใช่นั้นหั่นตอนนี้เค้กปริ้นหมดเลยนะม้วนเสร็จแล้วแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวอันนี้พวกเราแช่แข็งหั่นง่ายขึ้นคุณผู้ชมลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะอ่ะมามิหั่นเลยนานาไม่ได้ใส่ถุงมือนี่สวยจังเลยมามิสวยค่ะโอเคหลังจากได้ครีมเสร็จแล้วเราอยากบอกทุกคนว่ามันคือมะม่วงนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่มะม่วงชิ้นลงไปด้วยอันนี้อาจารย์เมย์ทำช็อกโกแลตให้นานาอันนี้เขาเรียกรูปอะไรมามิพัดพัดคุณผู้ชมค่ะทูโทนแมงโก้โรของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถเอาไปลองทำทานกันได้เพราะว่ายำโรเนี่ยทำเสร็จแล้วที่ยังไม่รับประทานแช่แข็งก่อนอยากทานเมื่อไหร่เอาออกมาหั่นเป็นชิ้นก็สามารถทานได้เป็นอีกหนึ่งขนมที่เก็บได้นานแล้วก็หน้าตาน่ารับประทานค่ะยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสเวลา15:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมเท็ดดี้เนี่ยมีเมนูสมูทตี้อร่อยๆมาฝากครับเหมาะมากๆที่จะเป็นมื้อเช้านะฮะและตอนนี้ฮิตด้วยก็คือเมนู Morning Boost ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานสวยสวยสวยเหมือนคนทำมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเค้กวุ้นดอกไม้เราสองคนจะทำเค้กช็อกโกแลตลาวาค่ะหรือชื่อภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า Molten Chocolate Cake ค่ะ